จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Digital Style ประจำวันที่13กุมภาพันธ์2564โดยใช้ผู้บอกครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเช้าของวันนี้กันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงเช้าของวันนี้กระหึ่มเอเชียโอมานอับดุลประมาณเปิดตัวกับต้นสังกัดใหม่โดยกันนี้หลังจากที่ทางโอมานอับดุลประมาณดีกรีนักเตะยอดเยี่ยมของเอเชียได้แยกทางกับทางสโมสรอัลจาซีราทีมดังแห่งลีก UAE ล่าสุดแข้งจอมทัพทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั้นวัย29ปีคนนี้ได้ต้นสังกัดใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยการเปิดตัวย้ายร่วมทีมสโมสรอัลอารีทีมแชมป์โปลีก UAE อย่างเป็นทางการแล้วซึ่งการเปิดตัวร่วมทีมอัลอารีของทางโอมานอับดุลประมาณในครั้งนี้ส่งผลให้เขาคนนี้ก็ยังคงค้าแข่งในดินแดนอาหรับเช่นเดิมต่อไปยังมีโอกาสที่จะย้ายไปหาความท้าทายในต่างแดนสักทีนะฮะเป็นแต่ว่างานนี้โอมานอับดุลประมาณคนนี้ก็เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะอุรวะเอาจริง2แข้งแอบกินข้าวโดนโทษ2เด้งกันเลยนะโดยกันทางสโมสรอุรวะเรดเดมอลนะฮะประกาศลงโทษ2ผู้เล่นของทีมแบบเฉียบพลันหลังแอบออกไปรับประทานอาหารนอกแคมป์ฝึกซ้อมในการปรีซั่นที่โอกินาว่าโดยสั่งลงโทษห้ามเข้าร่วมฝึกซ้อมกับทีมหลังจากนี้อีกทั้งยังโดนสั่งปรับเป็นเงินเป็นการลงโทษอีกต่างหากโดยเคนยุสุกิโมโตะกองหน้าและก็โยสุเกะคาจิวากิกองกลางถูกจับได้ว่าแหกกฎของทีมในการออกไปรับทานอาหารนอกเคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งในช่วงระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้นเป็นข้อห้ามอย่างเคร่งครัดของทางสโมสรเพราะไม่อยากให้ทุกคนนั้นต้องตกอยู่ในสภาวะความเสี่ยงโดยไม่รู้ตัวทางสโมสรอุรวะเลดไดมอนด์จึงออกแถลงการขอโทษทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันผลตรวจของทางเคนยุสุกิโมโตะกองหน้าและก็โยสุเกะคาชิวากิแม้ว่าจะออกมาเป็นลบนะฮะแต่สโมสรยังสั่งห้ามเขาคนนี้เข้าร่วมซ้อมกับทีมเพราะยังต้องติดตามอาการหลังจากนี้อย่างใกล้ชิดส่วนรายของยูสุเกะคาจิวากิเคยแหกกฎก่อนหน้านี้ไปแล้วจึงโดนสโมสรปรับเงินจากพฤติกรรมดังกล่าวเป็นครั้งที่2นะผมเป็นว่างานนี้ทางญี่ปุ่นนะฮะใช้กฎเหล็กกระเดียวเพราะว่านักเตะนั้นก็ค่อนข้างจะกระหายจะออกไปข้างนอกซะเหลือเกินเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับมารินอสเริ่มเก็บตัวแคมป์ที่2อิชิกะกิจิมะโดยการเคลื่อนไหวของทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสที่นำในศึกเจลิกและก็ต้นสังกัดของธีรธรบุญมาทันยกพลบุกไปเก็บตัวแคมป์ที่2ของปีอย่างอิชิกะกิจิมะซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ในโอกินาวาหลังจากก่อนหน้านี้ได้ทำการเก็บตัวกับแคมป์แรกที่เกาะอิชิกะกิเป็นที่เรียบร้อยโดยวันแรกของแคมป์ที่2อังเก้ปอสเซโกกูผอ.สโมสรชาวออสเตรเลียได้ให้ลูกทีมลงฝึกซ้อมกับการส่งบอลการทำประตูและก็ลงเล่น11ต่อ11ด้วยรูปแบบเกมแบบมินิเกมนะฮะโดยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงในการฝึกซ้อมวันแรกหลังจากนั้นก็ปล่อยให้ผู้เล่นทั้งหมดได้พักผ่อนนั่นเองสำหรับเกมเจลีกปี2021นี้ของทางยูโกฮาม่าเอฟมารินอสจะออกไปทำศึกหนักด้วยการบุกไปเยือนคาวาซากิฟอนเทเล่แชมป์เก่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในวันศุกร์ที่29กุมภาพันธ์นี้จะติดกับเวลา 17:00 นตามเวลาประเทศไทยนั่นเองเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะผมว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับพอใจในฟอร์มปีนี้สุพรปีนากาตาโพเปิดใจฝันอยากจะลุยเจลีกสักครั้งในชีวิตโดยแบ็คขวากิเลนพยองมั่นใจเต็มร้อยหลังซัดลูกแรกในศึกไทยลีกเผยอยากจะลุยเจลีกสักครั้งถ้ามีโอกาสได้ไปโดยเจ้าตาสุพรปินากาตาโพนะฮะแบ็คขวาฟอร์มร้อนแรงจากสโมสร SCG เมืองทองได้เปิดใจกับทางทีมข่าวหลังทำประตูแรกในศึกไทยลีกเป็นครั้งแรกในชีวิตในเกมที่ทัพกิเลนพยองเปิดบ้านเอาชนะระยอง FC ไป4ต่อ0เมื่อวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยเขาได้บอกว่าดีใจที่สุดเลยครับหลังจากที่สามารถทำประตูแรกในศึกไทยลีกได้เพราะคาดหวังไว้ตลอดอยู่แล้วว่าอยากจะเติมขึ้นมายิงให้จงได้บ้างและก็มีส่วนร่วมกับทีมให้ได้รับชัยชนะเพราะเรานั้นเป็นแบ็คขวาสไตล์ชอบบุกอยู่แล้วครับโดยรวมนะปีนี้ผมพอใจในเรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับด้วยโอกาสที่ได้ลงเล่นมากยิ่งขึ้นก็เลยทำให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเวลาที่ได้ลงสนามนอกจากนี้ทางเรานั้นผมยังสอบถามไปถึงความฝันในการลุยลีกต่างประเทศสักครั้งหนึ่งของแบ็คขวาคิเลนรายนี้ด้วยว่าเราก็เห็นรุ่นพี่ไปเล่นในเจลีกนะส่วนตัวก็อยากจะมีโอกาสได้ไปลองกันบ้างสักครั้งอยากจะไปเปิดประสบการณ์กันหน่อยว่าลีกระดับเอเชียนั้นเขาเป็นยังไงแข็งแกร่งแค่ไหนโดยเฉพาะเจลีกครับสุพรคนนี้ได้กล่าวปิดท้ายเอาไว้นะครับโอ้โหเป็นว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะเพราะเขาก็บอกมาแบบนี้ว่าถ้ามีโอกาสก็ขอไปสักครั้งหนึ่งได้ไหมรอดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับบาโจฟอร์มฮอตซัด4ตุงนำทีมยอดเยี่ยมไทยลีก
เกมที่18โดยกันที่ไทยลีกนัดที่18เป็นเกมกลางสัปดาห์ก็ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะนอกจากผลงานของแต่ละทีมก็ยังคงขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้นเหมือนอย่างเช่นเคยแล้วนั้นทางด้านนักเตะก็ทำผลงานที่ดีไม่แพ้กันและนี่คือโฉมหน้า11แข้งยอดเยี่ยมแต่ละตำแหน่งจะมีใครกันบ้างนั้นไปดูกันได้เลยเริ่มจากผู้สัมประตูนั้นก็จะเป็นสมพรยศจากทาง SG เมืองทองโดยกันที่ความมั่นใจเต็มเปลี่ยนนะผมสลับทางสมพรยศการพบกับทางชลบุรี FCไปอีกหนึ่งเกมที่เจ้าตัวนั้นโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะนะฮะในช่วงครึ่งเวลาแรกที่ช่วยกิเลนพยองไม่เสียประตูจากการบุกเข้าใส่อย่างหนักของพลพรรคฉลามชนจนในที่สุดแล้วก็ช่วย SG เมืองทองนั้นเก็บชนะได้สำเร็จนะฮะต่อมากองหลังสุพรรณทองสงของทางชลบุรี FC โดยกันที่ทางสุพรรณบัญชาการเกมรับให้ทีมได้อย่างยอดเยี่ยมมีจังหวะอ่านเกมรุกคู่แข่งได้ดีคอยซ้อนเพื่อร่วมทีมสกัดบอลจังหวะสำคัญได้หลายครั้งแถมยังได้ช่วยลุ้นทำประตูจากลูกตั้งเตะอยู่ตลอดทั้งเกมก่อนที่จะพาทางสมบูรณ์ FC เปิดปรางเก็บคลีนชีตเหนือระยอง FC ไป 1-0 จอมาก็จะเป็นกองหลังวิกเตอร์คาร์โดโซของทาง BG ปทุมหลังจากติดโทษแบนนัดก่อนคาร์โดโซคนนี้ก็กลับมาลงสนามช่วยทาง BG ปทุมบุกกับทางตลาด FC เกมนี้เจ้าตัวก็ผลิตสกอร์จากการยิงจุดโทษและด้วยความเด็ดขาดทำให้ทางคาร์โดโซนั้นปาการหลังจอมแก่งทำไปแล้วถึง11ประตูกับอีก18เกมเป็นดาวซัมโบของทีมอยู่ณเวลานี้ต่อมาก็จะเป็นกองหลังเฉลิมพลเกิดแก้วจากนครราชสีมามาสเตอร์ FC การที่ทางสวัสดิ์แคทนั้นไม่เสียประตูให้กับทางราชบุรีส่วนหนึ่งต้องยกให้เฉลิมพลคนนี้ที่ยืนคุมเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมการตัดสินใจของการสกัดบอลก็ทำได้ดีก่อนจะพาทีมเก็บคลีนชีตได้สำเร็จและก็เป็นชัยชนะ5นัดติดต่อกันของนครราชสีมามาสเตอร์กันอีกด้วยชมาก็จะเป็นกองหลังชบาโจของทางสุโขทัย FC โดดเด่นที่สุดในสัปดาห์นี้คงต้องยกให้กับทางบาโจที่ระเบิดฟอร์มเก่งยิงคนเดียวไปทั้งหมด4ประตูนะฮะช่วยสุโขทัยนั้นพลิกกลับมาชนะพีทีประจวบสุดมันด้วยสกอร์4-3พร้อมกับเป็นการยิง4ประตูในเกมเดียวครั้งแรกของการค้าแข่งของเจ้าตัวกันอีกด้วยชมาก็จะเป็นกองกลางวิริเทพป้อมพันธ์จากทาง SG เมืองทองคลาสบอลยอดเยี่ยมช่วยทีมเล่นเกมรุกแล้วก็รับได้ดีจังหวะสกัดบอลตัดเกมรุกชลบุรีก็มีให้เห็นหลายครั้งส่วนเรื่องเกมรุกนั้นก็มีจังหวะจ่ายบอลที่สวยให้เพื่อนลุ้นเข้าทำประตูก็มีให้เห็นอยู่เหมือนกันในเกมนี้กองกลางทิติพันธ์พ่วงจันทร์จากทาง BG ปทุมไปที่1เกมที่เจ้านิวนะฮะทำผลงานได้ดีกับการคุมเกมแดนกลางให้กับทางทัพเดอะแรบบิทโดยด้านเกมรุกยังมีจังหวะจ่ายบอลและก็ประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมหาโอกาสทำประตูหลายครั้งก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะมาเรียกจุดโทษให้กับทีมได้ส่วนเกมรับก็มีบทบาทไม่น้อยนะฮะคอยตัดเกมแดนกลางของตราดแบ่งเบางานกองหลังได้อย่างเยอะเลยต่อมาก็จะเป็นกองกลางมินเดนพ็อปของทาง SG เมืองทองเกมที่ทาง SG เมืองทองบุกชนะชลบุรี FC ไป2-1คนที่โดดเด่นที่สุดของทีมเยือนคงจะหนีไม่พ้นนะฮะพ็อปนั่นเองที่เกมนี้จัดไปทั้งหมด1ประตูกับอีก1แอสซิสต์โดยประตูที่เจ้าตัวยิงนั้นเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้กิเลนพยองบุกนำเจ้าถิ่นเป็น1-0ทั้งที่ฉลามชนนั้นก็มีโอกาสจบสกอร์อยู่หลายครั้งก็ตามทีนะฮะต่อมาก็จะเป็นกองหน้าดิโก้หลุยซานโตจากทาง BG ปทุมโดยดิโก้ดาวยิงที่เข้าสู่วัย33ปีรายนี้แต่ทว่ายังมีคลาสบอลที่สุดยอดนะฮะมีจังหวะทำเกมรุกที่สวยสร้างสถานการณ์ดีๆหลายครั้งให้กับเพื่อนร่วมทีมแถมเกมนี้ดิโก้นั้นยังสามารถยิงประตูชัยช่วยเดอะแรปปิดชนะตราด FC ไป2-1และก็เป็นประตูแรกของเจ้าตัวกับทางบีจีปทุมยูไนเต็ดกันอีกด้วยต่อมาก็จะเป็นกองหน้าอาทิตย์บุญจินดาของทางปริศโล FC โดยอาทิตย์ยิงไป2ประตูสุดสำคัญโดยลูกแรกนะครับผมเป็นการยิงตามตีเสมอไป2-2ช่วงท้ายครึ่งแรกก่อนที่ต้นครึ่งหลังนั้นจะเป็นทางอาทิตย์ได้โอกาสแหวกแนวรับเขี้ยวสมุทรนั้นหลุดไปยิงประตูแบบง่ายๆเลยให้กับทีมพลิกขึ้นนำจากที่ตามหลังก่อนจะถึง2ลูกกลับมาขึ้นนำเป็น3-2ก่อนจบเกมด้วยชัยชนะของทางปริศโล FC ที่บุกไปชนะสมุทรปราการซิตี้ไป5-3และคนสุดท้ายวันเดเล่ดิอาสมารินโญจากทาง SCGโดยเดเลเนียยิงได้1ประตูในนัดที่พบกับทางชลบุรีโดยตลอดทั้งเกมเจ้าตัวนั้นทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีทั้งจังหวะการพักบอลการครอบครองบอลไว้กับตัวทำให้แนวรับเจ้าถิ่นฉลามชนนั้นแย่งบอลได้ยากซะเหลือเกินและทำให้เพื่อนคนอื่นนั้นมีพื้นที่เล่นบอลได้ง่ายนั่นเองครับนี่นะผมก็เป็นการพูดถึงนะฮะแข่งยอดเยี่ยมฟอร์มฮอตของทางไทยลีกเกมที่18นั่นเองซึ่งแต่ละสโมสรที่ติดมานั้นก็ถือว่าไม่ธรรมดาจริงโดยเฉพาะเมืองทองที่ติดมาถึง4คนกันเลยทีเดียว
และนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายดิจิทัลสไตล์ประจำวันที่13กุมภาพันธ์2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ